ำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนนักศึกษาค่ะ ที่บริเวณธรรมศาลาแพทย์หญิงเพนแขชนะวงวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชการอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนักเรียนนักศึกษารวมทั้งคณะครูก,กว่า200คนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในการใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพาณิชการโดยการสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนาการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนนักศึกษาในการขับขี่รถจัก ยานยนต์สร้างความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนด้านนายกิติโชติเตรียมวุฒิเวศเตรียมเวทวุฒิไกรผู้ส่งคุณวุฒิอำเภอพลกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไปค่ะ